กรณีที่นายพิชัยนฤินทรพันธ์นะครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับได้ออกมาระบุว่าโครงการชิมช็อปใช้เฟส2นะครับไม่ได้แก้ปัญหาเศรษฐกิจนะครับและก็พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับนายกรัฐมนตรีนะครับอ้างว่าอาบน้ำร้อนมาก่อนแต่คิดได้แค่แจกเงินนะครับตรงนี้นะครับผมต้องขอทำความเข้าใจกับนายพิชัยก่อนนะครับว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นนะครับที่รัฐบาลออกมาเนี่ยมันมีหลายมาตรการมากนะครับชิมช็อปใช้ก็เป็นมาตรการหนึ่งเท่านั้นเองนะครับเป็นการทำงานในเชิงรุกของภาครัฐนะครับที่ประเมินสถานการณ์และเตรียมความพร้อมในการพยุงเศรษฐกิจของโลกนะครับที่ชะลอตัวนะครับจึงมีการวางแผนและออกแบบมาตรการพยุงเศรษฐกิจนะครับอย่างต่อเนื่องและทันท่วงทีนะครับโดยกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศในการใช้แรงจูงใจนะครับดึงกำลังผู้ซื้อให้ออกมาซื้อจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่ต่างๆนะครับเกิดการจับจ่ายใช้สอยนะครับแล้วก็กระจายเม็ดเงินไปยังฐานรากของประเทศนะครับซึ่งการจับจ่ายใช้สอยใช้งบประมาณต่างๆนั้นนะครับเป็นการสร้างแรงจูงใจให้คุ้มค่าเพราะก่อให้เกิด multiplier effect จากการบริโภคภาคเอกชนนะครับซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของทางด้านเศรษฐกิจไทยในช่วงนี้นะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับนายพิชัยเองนะครับเป็นอดีตรัฐมนตรีที่ไม่เคยมีผลงานอะไรเลยนะครับเมื่อเทียบกับพลเอกประยุทธ์แล้วประชาชนนะครับนึกไม่ออกได้ซ้ำไปนะครับว่านายพิชัยเป็นใครนะครับแต่ประชาชนทั่วประเทศนะครับรับรู้ได้ถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจของพลเอกประยุทธ์นะครับในการทำงานให้กับบ้านเมืองนะครับซึ่งที่ผ่านมานั้นนะครับพลเอกประยุทธ์นะครับได้ทำงานให้กับบ้านเมืองอย่างมากมายนะครับมีผลงานที่เป็นที่ชัดเจนจำนวนมากนะครับแต่นายพิชัยเองนะครับทำได้เพียงรับใช้นายทุนเท่านั้นนะครับซึ่งผมนึกไม่ออกเลยนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยนายพิชัยได้ทำอะไรให้กับประเทศชาติบ้างนะครับอย่างไรก็ตามนะครับมาตรการชิมช็อปใช้เฟส2นะครับได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนจำนวนมากนะครับซึ่งในกระเป๋า2นั้นนะครับผมอยากจะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้เข้าไปใช้กันเยอะๆนะครับก็คือหากพี่น้องประชาชนใช้ 30,000 บาทนะครับก็จะได้แคชแบ็คนะครับกลับคืนมา 15% นะครับจาก 30,000 เป็น 50,000 เนี่ยก็จะได้แคชแบ็คนะครับกลับมา 20% นะครับพูดง่ายๆนะครับถ้าพี่น้องประชาชนเนี่ยใช้เงินในกระเป๋า 250,000 บาทนะครับก็จะได้แคชแบ็คกลับมาเนี่ยถึง 8,500 บาทนะครับซึ่งสามารถใช้ได้จนถึงวันที่31ธันวาคมนี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อเช้านะครับก็ได้รับรายงานจากธนาคารกรุงไทยนะครับว่ามีกลุ่มบุคคลที่ไม่หวังดีนะครับพยายามที่จะเข้าไปก่อกวนระบบการลงทะเบียนของพี่น้องประชาชนนะครับโดยที่ส่งคำสั่งเข้ามาเยอะๆในระบบจำนวนมากในเวลาเดียวกันนะครับซึ่งตรงนี้นะครับธนาคารกรุงไทยและก็กระทรวงการคลังก็สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเรียบร้อยนะครับซึ่งในขณะเดียวกันนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับท่านอุตตมะเสาวนายนนะครับก็ได้สั่งการให้ธนาคารกรุงไทยและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้เข้าไปดูแลเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอยากจะฝากไปยังกลุ่มบุคคลที่ไม่หวังดีด้วยนะครับตรงนี้ท่านอย่าทำเลยนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่รัฐบาลทำเนี่ยมาตรการชิมช็อปใช้เนี่ยก็ทำเพื่อพี่น้องประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้เลิกพฤติกรรมดังกล่าวซะนะครับขอบคุณครับ